กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพค่ะกับครูดูและจิตอาสาทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้ไปหาความผาสุกทุกท่านนะคะชื่อขอบคุณดีสุขใสค่ะชื่อเล่นชื่อปุ๋ยอายุ57ปีอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเป็นผู้คบคุ้นส่วนภาคกลางค่ะสังกัดสวนป่านาบุญ9ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอริยปัญญาตรีเป็นนักศึกษาวิชารามชั้นปีที่1นะคะวันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องทุกข์ใจนะคะช่วงนี้ก็คือจะมีเปิดซูมเข้าซูมแล้วก็ฟังธรรมะของท่านอาจารย์บ้างหรือว่าเข้าฟังโรงเรียนของหนูบ้างอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ที่บ้านเนี่ยพ่อบ้านกับลูกชายเนี่ยเขาก็จะมาคอยสอดส่องดูว่าเราฟังเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าติเตียนเราว่าเรางมงายประมาณไม่เข้าใจกันคือเราก็บางครั้งเราก็ส่งรายละเอียดไปให้เขาดูมั่งอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะแบบว่าติเตียนเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะจนนี้มันก็เลยทำให้เราเกิดทุกข์ใจอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงจะขอสัมมาทิฏฐิกับผู้รู้หน่อยค่ะค่ะอปุ๋ยถูกห้ามไหมคะถูกห้ามไม่ให้ฟังไหมท่านได้ถึงกับห้ามท่านก็จะบอกว่าเนี่ยนะถ้าคือพ่อบ้านเนี่ยเขาจะมีก็คือว่าจะชอบดื่มมีจะมีดื่มเบียร์ช่วงตอนเย็นอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราเลิกปฏิบัติธรรมเขาจะเลิกดื่มเบียร์อะไรเงี้ยเขาแบบเอาแบบว่ามาแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเอ้ยอะไรวะมันไม่เกี่ยวกันเลยนะอันนี้เรามันเป็นความเจริญทางจิตวิญญาณของเราอะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนี้เราปฏิบัติธรรมเพื่อที่ว่ามันจะเป็นความเจริญทางจิตวิญญาณของเราอะไรเงี้ยมันเป็นอิสระของเราอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะคือพอดีอย่างนี้คือพอเราตั้งศีลที่ว่าจะเลือกบริโภคเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยก็คือว่าทางพ่อบ้านเนี่ยคือมื้อเราจะกิน2มื้อเช้ากับเที่ยงเช้ากับกลางวันเย็นเราก็จะไม่กินอะไรเงี้ยทีนี้พอตอนมื้อเย็นเนี่ยทางพ่อบ้านก็จะเป็นคนปรุงอาหารเองคือเนื้อสัตว์เขาก็จะไปซื้อเองอะไรเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะมาช่วยเตรียมอุปกรณ์พวกเด็ดผักเด็ดเตรียมอุปกรณ์เตรียมพริกให้เตรียมอะไรให้แต่ว่าถ้าปรุงหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนปรุงเองเพราะเขาบอกว่าเราคือการปรุงการชิมรสหรืออะไรเงี้ยของเรามันก็ทำอาหารเรียกว่าทำอาหารไม่อร่อยว่าพ่อบ้านก็จะบอกว่าตอนนี้ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยเลยนะประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเราก็จะทำยังไงดีนะที่แบบว่าเพื่อให้มันเป็นไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะคือการอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยระหว่างเขากับเราอะไรเงี้ยไม่ให้มันเกิดปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามปรับปรุงตัวเนาะให้เป็นคนออมน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้อะไรเงี้ยมีงานอะไรแล้วก็จะพยายามทำอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาจะแบบอีกอย่างเลยเป็นคนละทางอะไรเงี้ยค่ะก็พูดลำบากเหมือนกันเนาะพูดถึงค่ะค่ะเพราะว่าเรื่องของฐานจิตเนี่ยมันพอมันต่างกันไปแล้วเนี่ยอับดาวอับกอบคุณอับปุ๋ยก็ไปกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้แล้วค่ะส่วนท่านก็จะรู้สึกว่าเอากอบคุณไม่ได้ดั่งใจของท่านเนาะใช่คือไม่ได้ดั่งใจของท่านดังนั้นน่ะเราก็จะเข้าใจได้ว่าอย่างคำพูดที่ท่านจะแลกเปลี่ยนนั้นก็คือการที่ท่านอยากให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วเราก็เช่นกันค่ะจุดที่เราจะทำได้ดีที่สุดก็คือเราปฏิบัติที่เราแล้วก็ไม่ได้อยากให้ท่านเป็นแบบไหนให้ท่านเป็นแบบที่กุศลของท่านจะเป็นแบบนั้นแหละค่ะแล้วทีนี้ถ้าสิ่งที่เรารับอยู่มันก็ตามกุศลของเราด้วย
เราก็คือเราก็จะไม่อยากเปลี่ยนท่านเหมือนกันเพราะว่าอยากมันก็เป็นกิเลสเราที่เราจะต้องล้างอยู่แล้วนะคะขณะที่สิ่งที่ท่านจะให้เราทำตามใจท่านอ่ะมันก็จะทำได้สองอย่างนะในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะต้องยืดหยุ่นให้ท่านได้บ้างอะค่ะแต่ในบางเรื่องเราก็ต้องยืนหยัดเราจะต้องได้ประมาณมากเลยแหละในการปฏิบัตินะคะคือจะตามใจตลอดก็ไม่ได้จะไปเสริมกิเลสท่านตลอดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะขณะเดียวกันเนี่ยจะไปขัดทุกเรื่องก็ไม่ได้ค่ะตรงนี้แหละเป็นศิลปะของการอยู่ร่วมกันที่พอเราปฏิบัติไปมันเป็นเรื่องของฐานจิตแล้วทีนี้มันจะให้มันเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงของการประคองนั่นแหละค่ะประคองให้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ฟังดูก็น่าจะโอเคอยู่นะคะนี่ท่านก็ยอมทำอาหารทานเองนะเพราะว่าท่านอาศัยไม่ได้แล้วนี่ท่านก็ปรับตัวในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะที่จะอยู่ร่วมกันค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะค่ะต้องได้พูดถึงเรื่องขอบคุณนะขอบคุณคนที่อยู่ร่วมกับพวกเราได้นะขอบคุณคนที่ต้องมามีชีวิตเกี่ยวข้องกับพวกเรานะคะเพราะพวกเราก็มีจุดของการที่ยืนหยัดอยู่เยอะเหมือนกันค่ะแล้วค่ะก็เลยบอกว่าเขาเราก็ไม่อยากเบียดเบียนเขาเนาะก็คือเขาเห็นต่างจากเราก็ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เขาจะต้องมาเบียดเบียนเราไงเขาก็เป็นตัวเลือกไงคะเขาก็ให้เลือกใช่ไหมว่าเลือกจะเลิกปฏิบัติธรรมเขาจะเลิกดื่มเบียร์อย่างเงี้ยเอาถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำดีอยู่เราก็ถ้าเราจะยืนยันนะถ้าเรายืนยันใช่ไหมคะเราก็วางใจไปเนี่ยเขาจะทำอะไรมันก็ชีวิตของเขาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะแต่ว่าเขาให้เลือกนะใช่ไหมคะเขาให้ขอบคุณเลือกอยู่เราก็เลือกด้วยใจที่เป็นธรรมของเรานี่แหละว่าเราประโยชน์ตนก่อนเนาะเอาประโยชน์ตนก่อนใช่ไหมคะขณะเดียวกันน่ะที่ท่านดูอยู่ประกอบคุณก็เป็นตัวอย่างให้ท่านได้ค่ะประกอบคุณเรียนรู้ล้างกิเลสให้เรามีพลังของการที่ท่านได้เห็นเรื่องของสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีค่ะจิตที่ไม่ทุกข์นั่นแหละแล้วท่านก็จะดูท่านก็เรียนรู้ดูตัวอย่างต้นแบบกับเรานะคะส่วนที่ท่านทำอยู่เนี่ยท่านทำไปท่านก็จะมีผลของการกระทำเกิดขึ้นใจของคนเรามันไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่ท่านได้รับอะค่ะเพียงแค่ตอนนี้เราต้องพิสูจน์น่ะแล้วก็พิสูจน์การปฏิบัติของเราว่าเราเป็นคนที่มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ไหมแม้ไม่ได้ดั่งใจหมายเนี่ยค่ะถ้าอากอบคุณน่ะมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์เลยนะตามที่อาจารย์สอนเลยสุขใจแม้ไม่ได้ดั่งใจหมายตอนนี้เนี่ยพ่อบ้านจะไม่ได้ดั่งใจหมายของเราเราก็สุขใจได้เนี่ยเราทำตัวอย่างนี้แหละให้ท่านดูแล้วท่านก็จะซึมซับไปใช้ค่ะท่านจะใช้ชาตินี้ก็ได้ชาติหน้าก็ได้ชาติอื่นๆสืบไปก็ได้ตรงนี้เราก็จะแบบสงวนจุดต่างแล้วก็อยู่ไปด้วยกันได้ตอนนี้มันไม่ได้ร้ายแรงมากอาขอบคุณสามารถที่จะทำที่ใจของเรานี่แหละส่วนของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ประมาณเอาค่ะว่าจะเอื้ออันไหนได้อันไหนจะต้องยืนหยัดอันไหนยืดหยุ่นได้แล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้นี่แหละ
สุดท้ายทุกคนต้องเป็นอิสระนะคะท่านก็ต้องเป็นอิสระเช่นกันกับเราที่เราก็ต้องมีอิสระในการที่จะใช้ชีวิตของเราเหมือนกันการมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการมาอยู่ทีหลังนะทุกคนน่ะเกิดมาคนเดียวนะคะเราเกิดมาเดียวนะเรามาอยู่ร่วมกันนี่มันเป็นข้อตกลงทีหลังอ่ะดังนั้นน่ะสุดท้ายชีวิตเราต้องมีอิสระในการที่ถ้าเราเห็นประโยชน์ว่าอันไหนมันเป็นประโยชน์สูงสุดกับชีวิตเรานะคะพุทธสอนให้เอาประโยชน์ตนก่อนแม้น้อยนะคะเอาประโยชน์ตนเราก่อนแล้วเราก็จึงจะมีกำลังที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นดูแลผู้อื่นนะคะค่ะเราทำที่เราทำความผาสุกที่เรานี่แหละแล้วเราก็จะเป็นที่จะช่วยเหลือท่านในอนาคตได้ด้วยค่ะขอบคุณทำตัวเราให้แข็งแรงเมื่อท่านเจ็บป่วยท่านก็จะได้พึ่งพานั่นแหละท่านก็จะได้ตัวอย่างของเราเนี่ยเป็นแนวปฏิบัตินะคะขณะเดียวกันด้านจิตใจก็เช่นกันค่ะทำความผาสุกใจดีงามใจเป็นสุขที่เราแล้วท่านก็จะได้ซึมซับเรียนรู้ไปกับเรานะคะส่วนท่านจะใช้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่านค่ะค่ะกราบขอบคุณครูลูกค่ะค่ะได้ปัญญาจะเป็นออนขอโอกาสแบ่งปันค่ะในฐานะคนคู่เหมือนกันนะคะคือตอนที่เรามาปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นน่ะนะคะออนก็พ่อบ้านท่านก็ยังทานเนื้อสัตว์นะออนก็ว่าเออฉันจะเลิกทานเนื้อสัตว์นะเราก็บอกท่านก่อนนะฮะทีนี้ท่านก็โอเคก็เราก็ไปคือเราตกลงว่าเราทำให้เหมือนเดิมนะคะคือออนเป็นคนทำกับข้าวเหมือนเดิมแต่ตอนหลังออนก็มีเงื่อนไขขึ้นมาทีละนิดนะคะเงื่อนไขต่อไปก็คือออนไม่ช้อปปิ้งเองค่ะคือให้ท่านเป็นคนซื้อเข้าบ้านออนถึงจะทำมันก็จะห่างไปค่ะคือถ้าท่านไม่ซื้อเข้ามาออนก็ไม่ทำใช่ไหมท่านก็ทานกับที่ออนทำนั่นแหละเพราะว่าออนทำผ่านใช่ไหมท่านก็ทานไปทานไปแต่มีครั้งหนึ่งค่ะท่านน่ะอยากกินแต่ท่านเกรงใจออนแต่สิ่งที่สำคัญนะคะกอบกุลเราต้องเข่งที่ศีลของเรานะคะศีลเรานี่ต้องพยายามอธิศีลของเราให้ดีขึ้นท่านเกรงใจเราเกรงใจยังไงไม่กล้าซื้อมาบ้านซื้อไปให้แม่ออนไม่ได้ยินซื้อไปให้แม่ทำให้กินค่ะซื้อไปให้แม่ทำให้กินออนก็เลยเนาะแสดงว่าเขาเกรงใจเราค่ะเขาเกรงใจที่จะให้เราทำให้กินแต่ออนก็ว่ามันก็ยังไปเบียดเบียนแม่อยู่ออนรู้ออนก็เลยบอกว่าถ้าอยากกินก็บอกนะออนก็ทำให้ได้เหมือนเดิมตอนหลังเขาก็มาทำใหม่ค่ะเขาไม่ได้ไปซื้อไปให้แม่ถ้าเขาอยากกินเขาซื้อมาทำกินเองค่ะมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนอยู่นะคะแต่ที่สำคัญเราก็ปฏิบัติที่เรานั่นแหละค่ะแต่ที่มันทุกข์นี่มันทุกข์เพราะเราอยากไปได้ดีจากเขานะคะมันไม่ได้ใช่ที่เขาทำนะเราน่ะอยากได้ดีจากเขาค่ะออนมาสังเกตที่ตัวเองนะที่ทุกข์นี่ก็คือเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่ใจเราหมายอะค่ะนั่นแหละเราก็เลยทุกข์ถ้าสมมติว่าอาบอกว่าพ่อบ้านท่านมาติดเตียนมันก็เป็นวิบากร้ายที่เราจะต้องได้รับค่ะอาก็ต้องยินดีรับแล้วก็ยินดีชดใช้ไปอะค่ะดันอ่อนก็เลยบอกว่าออนมาสังเกตนะที่มันทุกข์เนี่ยมันช่วงใหม่ๆตอนที่มาปฏิบัติใหม่ๆพ่อบ้านอ่อนก็พูดเหมือนกันนะบอกว่าไอ้ตอนที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมเธอน่ารักกว่านี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ออนได้รับมานะคะก็เลยบอกอ๋อเพราะเราก็เคร่งเราก็เคร่งที่เราด้วยแล้วก็จะเอาจากเขาด้วยใจมันน่ะมันจะเอาจากเขาให้อยากให้เขาเห็นดีกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทุกข์เนาะตอนหลังมาเราก็เริ่มฉลาดขึ้นเราก็เราก็ไม่ไปเอาดีจากเขาค่ะพอเราลดการที่จะเอาดีจากเขาได้นะมันก็เหมือนกับเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่มันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายลงไปอะค่ะจริงเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะเอาจากเขาแล้วเรายินดีให้ทุกคนเป็นอย่างที่เขาเป็นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะที่ออนจะแบ่งปันที่สำคัญนะคะออนว่าการที่เรามีอธิศีลที่เรานะคะมันจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะแต่ตาม
มันเป็นไปตามวิบากดีร้ายกุศลอกุศลที่เขาจะออกฤทธิ์นะคะอาขอบคุณอาให้กำลังใจนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะขอโอกาสนะคะขอโอกาสแบ่งปันค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้พี่อยู่กัน2คนทำกับข้าว2ชุดค่ะหม้อข้าว2ใบค่ะคือเราชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นก็อย่างที่น้องออนบอกไงค่ะคือเราเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราขอไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานผลิตภัณฑ์จากไข่เงี้ยแล้วก็ส่วนเขาจะทานอะไรก็ได้ตามปกติเวลาทำกับข้าวก็ใครจะทำก่อนทำหลังก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็คือก็แยกกันโดยอัตโนมัติเพราะว่าเขาไม่ทานอยู่แล้วของจืดของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าทำให้เขาก็ไม่ทานค่ะเพราะว่าจุดเด่นของเราก็คือทำอะไรแล้วไม่อร่อย ก็ไม่มีใครกล้าใช้ อย่างเวลาลูกมาอะไรก็เขาก็ทานกับพ่อเขาคือเขาก็รู้ว่าแล้วส่วนข้าวอ่ะคือปกติพี่จะทานข้าวแฉะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่ต้องเคี้ยวนานมันกลืนง่ายดีมันและแฉะค่อนข้างจะแฉะมากๆก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวซื้อหม้อใบเล็กๆมาไว้เองแล้วก็หุงเองคือลดได้ทุกอย่างค่ะส่วนเขาจะทานอะไรยังไงซื้ออะไรมาน้ำปลาหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่ชอบก็แล้วแต่ได้หมดเอาที่สะดวกก็ตรงนี้มันไม่มีวิวาทะค่ะไม่มีคือเราสามารถทำของเราได้แบบสบายค่ะเขาจะอะไรก็แล้วแต่ก็จะซื้อของมาทำอะไรบางทีแบบถ้าเขาเอาของเป็นมาแล้วเขาก็ลืมตัวเขาก็เอามาโชว์อย่างนี้ก็เลยบอกว่าอย่าทำร้ายจิตใจกันเลยเพราะว่าเห็นแล้วสงสารเขาก็รู้ว่าอ๋อคือจะเข้าใจแบบไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขาก็เข้าใจได้ว่าอ๋อไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาไปได้ปลาตัวใหญ่ๆมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาให้มาหรือเขาไปซื้อด้วยความที่ลืมตัวเขาก็จะเอามาโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าอย่าให้เห็นเลยสงสารเขาก็ไปเฉยเลยอย่างเงี้ยจากกันแบบนิ่มๆมาค่ะคือเราไม่ต้องไปอะไรมากมายแล้วแต่เขาเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีวิวาทะค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงค่ะค่ะแล้วไปเอามาเล่าสู่กันฟังใหม่นะคะไปลองปฏิบัติดูให้เราเห็นใจทุกคนเพราะว่าแต่ละคนฐานจิตไม่เท่ากันนะคะทุกคนปฏิบัติตามฐานจิตของตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วก็จะไม่อยู่เท่าเดิมหรอกนะคะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชีวิตค่ะขอบพระคุณค่ะคุณค่ะค่ะมาที่เอนะคะเชิญใจพอแล้วค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะจะมาขอส่งการบ้านค่ะการบ้านวันนี้ค่ะเหตุเกิดจากคืออยู่กำลังคุยกับพ่อบ้านอยู่ดีๆค่ะยังไม่มีชื่อเรื่องนะคะเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนเอาใหม่ชื่อวิภาพรกจรัญจิตค่ะหรือเอใจพอแล้วค่ะอายุ48ปีค่ะจิตอาสาสวนป่านาบุญ2ค่ะจะมาส่งการบ้านเรื่องชี้ขุมทรัพย์ค่ะเรื่องของเรื่องค่ะก็คือวันนั้นนะคะหลังจากที่ได้ฟังธรรมะพ่อครูแล้วก็พอฟังเสร็จแล้วก็มาสรุปให้พ่อบ้านฟังค่ะวันนี้เราฟังมาแบบนี้แบบนี้เราเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็สรุปบอกว่ามันจะมีหัวข้อหนึ่งอะค่ะสักแป๊บนึงอะค่ะมันจะมีบอกว่าอธิบายให้พ่อบ้านฟังว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิ2นะคือ1ปรโตโคสะ2โยนิโสมนสิการนะแล้วเราก็อธิบายตามความเข้าใจของเราให้พ่อบ้านฟังค่ะแล้วพ่อบ้านก็บอกเธออธิบายยังไม่ถูกต้องเราก็เถียงแป๊บเลยค่ะเถียงทันทีเสร็จพ่อบ้านบอกว่า
เนี่ยข้อแรกอะปรโตโคสะยังทำไม่ได้เลยอะเออก็คือเถียงคือเราก็พยายามอธิบายตามความเข้าใจของเราไงพอบ้านก็ชี้เปี้ยงเลยค่ะพอชี้ปุ๊บแล้วก็แบบเออใช่เออข้อแรกเลยยังไม่ฟังพ่อบ้านเลยอะแต่มาทำสรุปว่าเนี่ยฟังพ่อครูมาแล้วตัวเองเข้าใจแบบนั้นแบบนี้ค่ะวันนั้นทีเดียวค่ะยิ้มเลยค่ะอ๋อนี่แหละค่ะมิตรดีค่ะแต่ถ้าแต่ก่อนนะคะต้องนึกว่าหอก300เล่มค่ะปัจจุบันนึกได้แล้วค่ะว่าเป็นมิตรดีค่ะนี่คือเรื่องที่1ที่จะมาส่งค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะเนื่องจากเห็นคนยังน้อยอยู่ก็เลยคิดว่าจะส่ง2เรื่องค่ะเรื่องที่2ค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นที่ค่ายส่วน2ค่ะคือวันนั้นนะคะมันมีที่ว่าต้องอัดเทปรายการที่จะมาออกกับรายการเสวนาโลกใช่ไหมคะ2เทปเทปแรกเนี่ยอัดไปตอนประมาณใกล้ๆเที่ยงประมาณเที่ยงแล้วค่ะก็อัดเทปไปพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อว่านก็เดินมาบอกว่าเออดีนะเมื่อกี้ตอนอัดอะการ์ดที่ใช้อัดอะเมมโมรี่การ์ดอะมันเลยอยู่แค่1นาทีดีนะที่บนเวทีเขาหยุดพูดกันก่อนรายการก็เลยได้อัดได้จนจบค่ะเราก็ว่าอ๋อโอเคโอเคโอเคพอสักพักสักบ่ายๆบ้างคะก็เพราะว่าต้องไปอัดเทปที่2ค่ะระหว่างที่ถ่ายอยู่ใช่ไหมคะเอก็ทำครัวจากครัวเสร็จเนี่ยก็เดินมาบอกพ่อบ้านเพราะตอนนั้นมันจะ5โมงแล้วเอก็บอกพ่อบ้านว่าเออเธอไปอาบน้ำดีทอกก่อนเดี๋ยวมันเพราะตั้งแต่เช้าและตีสามที่ตื่นเนี่ยยังไม่ได้ไประบายพิษเลยเธอไประบายพิษก่อนจะเอเฝ้ากล้องให้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกพ่อบ้านก็ถามบอกว่าแน่ๆเลยว่าเออแน่ๆเธอไปเถอะไปเถอะพ่อบ้านก็ไปค่ะเราก็นั่งเฝ้ากล้องก็นั่งเฝ้ากล้องไปพอสักพักอะค่ะมันมีผู้ที่ขึ้นไปบรรยายข้างบนเนี่ยท่านสุดท้ายค่ะเพิ่งได้เริ่มแนะนำตัวค่ะเวลาในการ์ดมันขึ้นว่าเหลือ5นาทีค่ะคือการ์ดมันกำลังจะเต็มอะค่ะคือมันไม่สามารถจะอัดจนจบได้ตอนนั้นก็คิดอยู่นะคะแล้วก็บอกเพื่อนพี่น้องจิตอาสาที่อยู่ข้างๆค่ะว่าให้ลองไปถามผู้รับใช้ดูว่าเอ๊จะเอายังไงดีผู้รับใช้ก็บอกเปลี่ยนการ์ดเลยแล้วก็มาคิดคือลักษณะของกล้องอะค่ะพี่กล้องมันจะติดอยู่ที่ขาตั้งกล้องและถ้าจะเปลี่ยนการ์ดเนี่ยมันต้องหยุดอัดก่อนถอดกล้องออกจากขาตั้งกล้องพลิกกล้องเอาการ์ดออกเอาการ์ดอันใหม่ใส่เข้าไปคือมันเราจะต้องบอกให้คนบนเวทีหยุดเพื่อให้เราเปลี่ยนการ์ดก่อนนะแต่ว่าในความเป็นจริงอะผู้เข้าค่ายที่เหลือเขาก็ตั้งฟังอยู่แล้วคือบรรยากาศในการเล่าของผู้เข้าค่ายท่านที่อยู่บนเวทีอะเล่าได้ดีค่ะคือทุกคนกำลังอินอยู่อะเอ๊ะเราก็พิจารณาเอ๊ะหรือเราจะใช้อำนาจตรงไหนไปบอกให้เขาหยุดก่อนดีไหมเพราะเรายังอัดไม่ได้นะเออหรือเราจะให้ทุกคนฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากที่นั่งตัดสินใจไปสักพักนะคะก็วิ่งไปที่โต๊ะคอมนะเพื่อจะลองดูว่าเผื่อถ้าตอนนี้ต้องเปลี่ยนการ์ดพอวิ่งไปที่โต๊ะคอมก็เจอการ์ดอยู่หนึ่งอันค่ะแต่เป็นการ์ดที่มีข้อมูลอยู่เยอะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นการ์ดอันที่อัดรายการเมื่อเช้าหรือเปล่าคือถ้ามันเป็นการ์ดอันที่อัดรายการเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเราเอามาสลับมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเอ๊ะเราก็ไม่กล้าใช่ไหมคะแล้วก็คิดไปคิดมาคิดไปพ่อบ้านก็ยังไปอาบน้ำดีท็อกอยู่ไอ้คันจะวิ่งไปถึงห้องน้ำชายมันก็ใช่ที่ใช่ไหมคะที่จะไปถามแล้วก็เลยนั่งพิจารณาไปแล้วก็คิดเอ๊ะแล้วฉันจะมานั่งทุกข์อยู่ทำไมเนี่ยเออมันแปลว่ากุศลที่มันจะได้อะของผู้เข้าค่ายที่อยู่ในค่ายจะได้ยินเรื่องราวจนต่อไปจนจบส่วนผู้ที่ต้องดูจากเทปเนี่ยกุศลเขาก็จะหมดแค่ตรงนั้นแหละมันก็ได้แค่ตรงนั้นแหละแล้วเราจะทำอะไรเนี่ยแล้วเราจะมานั่งทุกข์อยู่ทำไมเนี่ยพอเอคิดได้อย่างนั้นนะเฮ้ยทุกข์มันก็สลายเลยนะคะเอก็นั่งฟังคนที่บนเวทีบรรยายเล่าไปของเขาค่ะจนจบเลยค่ะจนใกล้จะจบเนี่ยพ่อบ้านก็กลับมาเอก็บอกพ่อบ้านค่ะคราวนี้ทุกมันไม่ได้อยู่ที่เอแล้วค่ะทุกมันย้ายไปอยู่ที่พ่อบ้านค่ะเพราะพ่อบ้านเขาก็จะรู้สึกว่าอ้าวมันมีส่วนที่หายไปใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ก็ให้พ่อบ้านค่อยมาส่งอีกทีวันของเขาละกันนะคะแต่ทุกของเอมันจบตั้งแต่เอวางใจได้แล้วค่ะว่าคนที่จะได้ดูเทปเนี่ยได้แค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นแหละค่ะพอจบจากรายการเอก็พ่อบ้านก็ไปบอกแล้วก็อธิบายค่ะในส่วนตรงต่อที่ว่าทำยังไงถึงออกมาจนจบเป็นเหตุรายการหนึ่งอะค่ะถ้าวันที่พ่อว่านสะดวกก็จะมาส่งต่อค่ะอาจจะต้องเป็นภาค2ค่ะเรื่องของเอวันนี้ก็มี2เรื่องค่ะขอบคุณค่ะป้าอนุโมทนาค่ะเป็นการบ้านที่ในช่วงของการที่จะต้องตัดสินใจนะคะมันก็จะมีการเลือกนะว่าจะดูตามสถานการณ์อะไรยังไงการตัดสินใจแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยนะค่ะ
นี่คือการตัดสินใจของเอนะคะมาเล่าสื่อเราฟังในวันนี้ค่ะโอเคแล้วก็เมื่อเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกที่น้องน้องใหม่นะคะเผื่อน้องใหม่ฟังไม่ทันในส่วนของปรโตโคสะโยนิโสมนสิการนะคะเป็นคำศัพท์ใช่ไหมคะปรโตโคสะที่บอกว่าฟังเสียงอื่นนะคะพอเอกำลังที่จะไม่ฟังเสียงอื่นนะคะตอนที่มาเล่าให้พ่อบ้านฟังพ่อบ้านก็เลยพักขึ้นมาเลยนะคะแล้วเอก็เลยเบรกได้ทันทีนะคะเพราะว่าเพิ่งฟังธรรมมาปรโตโคสะค่ะคำที่พูดกันในการบ้านแรกนะคะโอเคมีพี่น้องท่านใดจะเพิ่มเติมเชิญได้เลยค่ะจะพูดคุยกันเพิ่มเติมมองกันอยู่นะคะอนุโมทนากับน้องเอค่ะสาธุนะคะที่แววไวนะคะในการที่จะรับขุมทรัพย์ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะพูดถึงแบบบางทีนะเหตุการณ์บางอย่างนี้มันแก้อะไรไม่ได้นะมันแก้ได้อยู่ที่ใจของเราที่เดียวเท่านั้นจริงๆนะคะที่มันจะแก้ได้ที่เราจะทำอะไรได้ในสถานการณ์นั้นๆ นะคะออนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่พวกเราได้มาเรียนรู้แพทย์พิถีทำได้มาเรียนรู้ธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงนะคะว่าในบางอย่างในสถานการณ์เราก็ต้องยินดีให้ได้แม้มันไม่ได้ดังใจเราแม้ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะน้องเอที่มาแบ่งปันค่ะสาธุค่ะค่ะต่อไปเป็นน้องเบลค่ะเชิญณทิตาค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกราบคารวะครูรู้ค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อเบลนาธิตาอินชัยโยค่ะอายุ34ปีอาศัยอยู่กรุงเทพค่ะเป็นผู้พบคุ้นสวนป่านาบุญสองค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตร7ปีวันนี้หนูจะมาส่งกันบ้านเรื่องเหม็นบุหรี่ค่ะคือวันนั้นหนูได้มีโอกาสเข้าไปฟังพี่ๆพูดในห้องของพุทธชนะทุกข์ค่ะแล้วท่านพูดถึงเรื่องบุหรี่ในระหว่างที่ฟังอะค่ะมันก็ทำให้หนูนึกถึงตัวเองค่ะคือหนูจะมีอาการทุกครั้งเวลาได้กลิ่นบุหรี่อะค่ะหนูจะแบบมีอาการที่แบบหน้านี่มาก่อนแล้วค่ะสีหน้านี่ออกแล้วก็จะแบบปิดจมูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบหาที่มาของควันบุหรี่ว่าควันบุหรี่มันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางครั้งบางทีอะค่ะดึกๆแล้วนะคะอยู่ในห้องนอนหรืออยู่ในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามักจะได้กลิ่นอยู่คนเดียวแต่ไม่มีใครได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็มีความแบบหลอนๆขึ้นมาคิดอะไรก็ไม่รู้ค่ะกลัวนู่นกลัวนี่ขึ้นมาอีกจนหนูได้มีโอกาสมาฟังพี่เขาพูดถึงเรื่องราวของตัวเองในวันนั้นนะคะมันทำให้หนูได้กลับมามองตัวเองอะค่ะว่าหนูไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้ของตัวเองเลยค่ะมันทำให้หนูคิดย้อนไปว่ามันเคยมีเหตุการณ์ในอดีตอะค่ะที่เราชังคนคนนึงที่เขาอยู่กับคนที่เรารักอะค่ะคือคนที่เรารักอะไปอยู่กับคนที่เราไม่ชอบแล้วคนที่เราไม่ชอบอะเขาสูบบุหรี่แล้วการสูบบุหรี่ของเขาเนี่ยสูบทุกที่ค่ะไม่ว่าจะในบ้านนอกบ้านตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าหนูคิดอะไรนะคะแต่หนูแค่รู้สึกว่าเหมือนจำได้ว่าตัวเองไปหาข้อมูลหรือไปได้ข้อมูลอะไรมาว่า
หนูก็พูดไม่ค่อยถูกนะคะว่าควันบุหรี่คือมันมีพิษใช่ไหมคะตั้งแต่ที่จุดก่อนพอจุดเสร็จสูบเข้าไปพิษที่ออกมาจากคนสูบก็เป็นอีกแบบนึงแล้วก็ควันที่มันออกมาจากคนสูบอะค่ะมันเหมือนกับมันมีความจำว่าควันนั้นน่ะมันติดอยู่ตามผนังบ้านผ้าม่านสูบในห้องนอนมันก็ติดอยู่ในทุกอย่างของในบ้านอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบมันมีความชังตรงนั้นแล้วหนูไม่ชอบในตรงนั้นแล้วทีนี้หนูก็รู้สึกว่าตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าจะคนในครอบครัวค่ะที่สูบบุหรี่หนูก็จะแบบบอกให้เขาออกไปสูบนอกบ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่ามาสูบในบ้านพอมาตั้งแต่ตอนนั้นก็เวลาใครสูบบุหรี่หนูก็ไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าหนูชังควันบุหรี่ค่ะชังกลิ่นบุหรี่เหม็นบุหรี่พอจนมาได้ฟังพี่วันนั้นมาทำให้หนูเห็นว่าโอ้หนูไม่เคยหนูไม่เคยดูตัวเองเรื่องนี้เลยค่ะหนูปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความชังของกลิ่นบุหรี่ค่ะถ้าสมมติว่าหนูเห็นคนที่ยืนสูบบุหรี่ใช่ไหมคะหนูว่าหนูก็ไม่ชังนะคะไม่ได้ชอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบอย่างน้องที่ทำงานสูงอย่างเงี้ยถ้าหนูได้กลิ่นบุหรี่ที่มาจากตัวเขาที่เขาเพิ่งเดินผ่านแล้วเราได้กลิ่นนะคะหนูจะมีอาการทันทีเลยค่ะหนูก็เลยได้ประโยชน์จากการฟังพี่วันนั้นนะคะแล้วครูรู้ได้ยินครูรู้พูดบอกว่าบางครั้งบางทีเราไม่ได้สูงแต่มันอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็ทำให้หนูได้คิดถึงในอดีตอีกค่ะว่าตอนเด็กๆอ่ะเด็กแบบหนูว่าน่าจะประถมอะค่ะหนูมีภาพจำได้ว่าตัวเองอ่ะวิ่งเล่นอยู่ในที่ไหนสักที่นึงแล้วหนูไปเจอก้นบุหรี่อะค่ะแล้วมันมีภาพจำที่เห็นผู้ใหญ่สูบอะค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่ายังไงตอนนั้นหนูด้วยความเป็นเด็กหนูก็ไปหาไฟแช็กแล้วก็มาจุดก้นบุหรี่ที่เขาทิ้งสูบเรียนแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นครั้งที่หนึ่งที่หนูรู้สึกว่าพอฟังแล้วหนูเห็นภาพตัวเองอะไรเงี้ยค่ะนึกถึงตัวเองอีกตอนอยู่มหาลัยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเพื่อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราเห็นเพื่อนสูบเราก็ไม่ได้สูบบุหรี่นะคะแต่ก็ไม่รู้ทำไมตอนนั้นหนูถึงตัดสินใจลองสูบทำตามเพื่อนหนูก็มานั่งคิดว่าแบบเหมือนกับเราอยากเป็นที่ยอมรับอะค่ะหรืออยากคุยกับเขารู้เรื่องหรือด้วยเพราะเหตุผลอะไรก็ไม่รู้อะค่ะมันก็เลยทำให้หนูเห็นตัวเองว่าเราก็เคยลองสูบในสิ่งที่เราไม่ชอบนะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้นึกถึงตอนฟังที่ครูบอกถ้าหนูจำไม่ผิดเหมือนจุดไฟเผาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะหนูก็เลยมานึกถึงตอนที่หนูอยู่บ้านเก่ามันจะมีพื้นที่อยู่ไม่มากมันมีต้นมะม่วงอยู่สองต้นเวลาใบไม้มันร่วงอ่ะมันแบบหนูก็เคยเผาใบไม้อ่ะค่ะเผาหนูก็เลยมานั่งคิดเราก็เคยสร้างกลิ่นเหม็นของควันหรือแบบทำให้คนอื่นเขาเกิดความรำคาญหรือไม่ชอบในกลิ่นควันที่เราอาจจะเคยไปทำอะไรรบกวนคนอื่นไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการแบบบางทีเราถ้าเราไม่ได้สูบแต่อะไรเล็กๆน้อยๆที่เราทำมันก็เป็นผลนะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้หนูนึกถึงตอนนั้นนะคะมีลุงท่านหนึ่งท่านมาเดินหาตามบ้านเลยนะคะท่านก็บอกเนี่ยไม่รู้กลิ่นควันอยู่ไหนลุงพยายามหากลิ่นนะต้นตอของควันว่ามันอยู่ไหนพอดีที่บ้านมีคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยมานั่งแบบฟังพี่ๆส่งพูดถึงเรื่องบุหรี่แล้วก็เลยทำให้หนูได้มีโอกาสพิจารณาตัวเองได้เห็นตัวเองได้ทบทวนนะคะได้เห็นว่าตัวเองอ่ะเกลียดควันบุหรี่ไม่อยากได้กลิ่นบุหรี่แล้วมันก็ทำให้หนูคิดถึงคนในครอบครัวที่เขาสูบบุหรี่อะค่ะสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ที่หนูส่งการบ้านที่ครูแนะนำอะค่ะหนูก็มีโอกาสได้ไปหาข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเรื่องโทษของ
น้ำตาลที่หนูติดขนมอะค่ะมันทำให้หนูได้ข้อมูลว่าการที่หนูกินขนมหรือแบบติดน้ำตาลเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่หนูติดสิ่งเสพติดเลยนะอะไรเงี้ยแล้วการที่คนอื่นเขาติดสิ่งเสพติดอะที่มันแรงแรงที่มันร้ายแรงการที่เขาจะพาตัวเองออกมามันง่ายเลยนะอะไรเงี้ยแม้กระทั่งบุหรี่หรือเหล้าที่ครูบอกว่าขนมอะมันเลิกยากยิ่งกว่าเหล้ายิ่งกว่าบุหรี่อีกนะถ้าเขาตั้งใจที่จะเลิกจริงๆอะเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราอาจจะทำได้ง่ายกว่าเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยได้ประโยชน์จากการส่งกันบ้านครั้งที่แล้วค่ะได้มีโอกาสมาทบทวนเรื่องของได้ประโยชน์เรื่องของควันบุหรี่ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็วันนี้หนูก็จะมาส่งกันบ้านประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะมาส่งการบ้านว่าได้ประโยชน์แล้วนะคะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์แล้วด้วยนะคะนี่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในห้องพุทธชนะทุกข์นะคะในช่วงเช้าที่พวกเรามาเจอกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันนะคะการแบ่งปันของพี่น้องเราก็ทำให้ผู้ที่ได้ร่วมรับฟังเอาไปใช้ประโยชน์กับตนเองนะคะดังนั้นเรื่องของการเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆเนี่ยจะมีผู้เก็บประโยชน์ได้นะคะนี่อย่างวันนั้นก็เบลก็เก็บประโยชน์ได้แล้วก็นำชีวิตออกจากทุกเรื่องนั้นได้นี่เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เชิญชวนพี่น้องมีเรื่องเล่าอะไรเอามาเล่าเลยค่ะแก้ได้ก็ได้หรือแก้ยังไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะวันนั้นน่ะเป็นเรื่องที่พี่น้องเราแก้ยังไม่ได้แต่ก็เอามาแบ่งปันกันก็ทำให้เพื่อนได้ช่วยนะคะเพื่อนได้ช่วยว่าคิดยังไงถึงจะออกได้นะคะค่ะขอบคุณเบลนะคะมายืนยันว่าเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็ร่วมฟังการสนทนาธรรมกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปเป็นปาวิดาค่ะเชิญค่ะต่อจากปาวิดาจะเป็นอากิ่งกันที่มาแล้วก็อมวยนะคะกิ่งเปิดก่อนปาวิดานะคะเอากิ่งก่อนก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านจิตอาสาหมู่มิติทุกท่านค่ะกิ่งกันที่มาทุมมาลานะคะอยู่บุญรามค่ะนักศึกษาวิชารามปี1จิตอาสาพบคุณสวนป่านาบุญ1นะคะอายุ59ปีค่ะวันนี้ขอโอกาสมาส่งการบ้านนะคะเรื่องความมักง่ายค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าวันนั้นได้ปอกมะม่วงกับมะละกอปอกอยู่ในบ้านไม่ปอกในครัวนะคะอยู่คนเดียวปอกเสร็จก็ไม่ไปทิ้งที่ถังขยะเพราะว่าถังขยะในครัวมันต้องหิ้วออกไปอีกก็เลยคิดแบบง่ายๆง่ายๆนะคะก็เลยเอาไปอยู่ใกล้หน้าบ้านก็เอาไปทิ้งหน้าบ้านดีกว่าโยนลงตรงนี้เลยมันมีต้นไม้อยู่เดี๋ยวมันเป็นปุ๋ยก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวลูกเขาก็จะมาตำหนิว่าทำไมทิ้งอย่างนี้ก็บอกตัวเองว่าเออไม่เป็นไรหรอกโยนไว้ก่อนตอนนี้เรามาทำตัวนี้ต่อแล้วตอนเย็นๆเราก็ไปเก็บรวบรวมให้มันอยู่ตรงโคนตรงโคนต้นไม้แล้วเราก็จะถอนหญ้าถอนลายมาคลุมมันไว้แล้วหอยมันก็จะได้มากินเราก็จะได้เก็บหอยน่ะเอาออกไปทิ้งก็วางแผนอย่างเงี้ยก็คือในลึกๆก็คือมันมักง่ายนั่นแหละค่ะครูรู้ทีนี้พอตกตอนเย็นลูกเขากลับจากที่ทำงานมาปกติเขาก็ไม่ไปหน้าบ้านนะคะ
ขาก็ขึ้นห้องไปไหนไปไหนเลยวันนั้นมาปุ๊บเลยค่ะครูรู้เขาตรงนิ้วออกไปหน้าบ้านเลยค่ะแม่เขาแต่เขาก็เรียกปกติเขาแหละแม่ทำไมทิ้งตรงนี้มันขึ้นเลยค่ะปุ๊บอ๋อนั่นไงความมักง่ายความมักง่ายแต่ในใจเนาะเพราะว่าบอกว่าจะยอมลูกนะคะมันก็ยอมแต่มันไม่ออกปากมานะคะใจมันขึ้นปุ๊บว่าถูกตำหนิก็เถียงแต่กิเลสในตัวเองก็เลยออกมาทางปากแต่ปากมันไม่เป็นหอกนะคะปากมันปกติอยู่ก็บอกเขาว่าเออแม่ทิ้งเองเดี๋ยวแม่ก็จะไปเก็บเดี๋ยวแม่ก็จะไปเก็บแล้วก็จะรวมไว้เดี๋ยวจะไปถอนหญ้าด้วยจะให้หอยทากมากินตอนกลางคืนแล้วจะได้เก็บทากง่ายๆทีนี้เขาก็มองแม่ไปทิ้งตรงไหนก็เลยบอกว่าเอาไปทิ้งข้ามถนนแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวมันก็เดินกลับมาอีกมันขึ้นอีกรอบสองมันขึ้นหนักเลยค่ะอุ้ยทำอะไรก็ไม่ดีเนาะแต่มันไม่ได้ออกปากนะคะรู้แต่มันขึ้นในใจนะคะว่าโดนตำหนิทำอะไรก็ไม่ดีก็อาจจะใช่มันก็อาจจะเดินข้ามมาตัวกลัวมันจะเดินข้ามมามันก็ตัวเล็กๆมันก็ต้องมีได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดีกว่าให้มันอยู่ในสวนเราล่ะเนาะก็เถียงกิเลสตัวเองก็คุยกันบุ๊บอยู่ในใจนะคะว่าไหนเธอบอกว่าจะยอมแล้วลูกเขาพูดเสร็จเขาก็ไปนะคะแต่เราเนี่ยยังไม่อยู่บุ๊บอยู่ในใจก็ไหนบอกว่าจะยอมลูกอ่ะทำไมไม่ขอโทษเขาว่าเราทำผิดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ขอโทษอยู่ในใจโอ้ยเราใช้อีกแล้วเนี่ยเรามักง่ายเนี่ยเห็นไม้เนี่ยความมักง่ายอุ้ยขอโทษนะขอโทษก็คุยกับกิเลสสักพักหนึ่งค่ะมันก็ลงก็เลยบอกโอ้เนี่ยไม่เอานะทีหลังอ่ะไม่เอานะต้องออกปากมาก่อนเลยจะผิดจะถูกเธอก็ต้องกล่าวขอโทษออกมาก่อนเลยนะเพราะว่าตั้งใจว่าจะยอมแล้วไงจะผิดจะถูกก็ช่างต้องยอมก่อนตอนนี้มันไม่ยอมออกปากเลยเรายังไม่อ่อนน้อมถ่อมตนพอนะต้องสังวรนะประมาณนี้ค่ะผู้รู้ชี้แนะด้วยค่ะมันจะได้อ่อนโยนกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะที่จริงแผลวางแผนนี่เป็นคุณแม่ที่น่ารักนะเชื่อฟังลูก จริงพฤติกรรมเราก็เหมือนเด็กให้ลูกเขาว่าด้วยนะไม่ใช่ไม่รู้นะไม่ใช่ไม่รู้ดังนั้นน่ะก็เอากลับมาสู่จุดเดิมนั่นแหละค่ะจุดที่เราตั้งใจไว้นั่นแหละให้เขาติบ้างก็ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่ดีของเรานะคะเพราะว่าเราเห็นอยู่ว่ามันมีตัวนี้อยู่เนาะมีตัวอัตตาตัวที่ไม่ยอมรับคำตำหนิอยู่เนี่ยค่ะทั้งที่รู้ว่าผิดอยู่นะฟังเรื่องราวก็คือรู้อยู่ตั้งแต่ตอนจะทำแล้วแหละก็พอรู้อย่างนี้นะคะค่ะน่าจะเป็นความเจริญของเราแล้วแหละได้เห็นได้รู้แล้วครั้งต่อไปน่าจะแบบมาช้ากว่านี้นะหรือไม่ก็อาจจะไม่มานะอาการที่เรารู้สึกว่าโอ้พอมาพอเจอสถานการณ์จริงแล้วยังยอมไม่ได้ยังยอมไม่ได้นี่เป็นคือเป็นพัฒนาการของเรานะคะแค่เพียงเรารู้เนี่ยก็ดีมากแล้วล่ะค่ะทีนี้เนี่ยตรงส่วนของการทำได้มันก็จะแรกๆมันก็อาจจะยังทำไม่ได้แต่มันไม่ได้มีครั้งเดียวหรอกค่ะเรื่องไหนที่เรายังทำไม่ได้มันจะมีมาเรื่อยๆให้เราได้ทำแบบฝึกหัดเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ค่อยเปรียบเทียบว่าเอ้ยพอครั้งใหม่นี่มันแววไวขึ้นนะมันเร็วขึ้นมันทันเหตุการณ์มากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะยินดีได้ในทุกสถานการณ์เลยค่ะขั้นแรกเนี่ยยินดีตั้งแต่เห็นว่าเรามีกิเลสตัวนี้อยู่เราก็ยินดีได้แล้วนะคะในขั้นการต่อสู้เนี่ยแม้แพ้เราก็ยินดีว่าเราได้สู้แล้วนะแต่ว่ามันแพ้เออตอนนี้แพ้เนี่ยแพ้บกพร่องตรงไหนนะบกพร่องตรงไหนเราไปฝึกมาใหม่เดี๋ยวเจอครั้งต่อไปเราก็มาเปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมามันก็เจริญขึ้นนะแม้น้อยเราก็ยินดีได้แล้วเราก็จะยินดีไปตามลายทางค่ะยินดีกับอากิ่งที่เห็นแล้วก็ได้สู้ค่ะสู้แพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีนัดต่อไป
จะเกิดขึ้นอีกแล้วเราก็จะได้ทดสอบฝีมือเราอีกนะคะขอบคุณครูค่ะจะไปฝึกต่อค่ะจวดนี้อีกยาวค่ะต่อสู้ด้วยใจเป็นสุขนะคะเราจะมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ค่ะต่อไปเป็นอมวยนะคะอมวยหมายมิ่งพุทธค่ะเชิญค่ะหรือปาวิดามาละเดี๋ยวนะให้อมวยก่อนก็ได้ค่ะคุณลุงปาวิดาขอบคุณค่ะมาเชิญค่ะนอบน้อมกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งกราบคารวะครูรู้จิตอาสาทุกท่านด้วยความเคารพเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนัชวรรณศรีเพชรสองแสงชื่อทางธรรมหมายมิ่งพุทธอายุ66ปีอยู่จังหวัดประจวบค่ะก็เป็นนักศึกษาวิชาลามอริยปัญญาตรีชั้นปีที่2จะมาส่งการบ้านพุทธชนะทุกข์ค่ะเรื่องราวเรื่องทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนกับเพื่อนในกลุ่มจะมีบุคคลที่1บุคคลที่2บุคคลที่3ค่ะคือเหตุการณ์โจทย์นี้ป้าหมวยได้หมักหมมมานานค่ะก่อนที่จะได้เจอแล้วก็ได้เรียนแล้วก็ได้เป็นนักศึกษาวิชาลามอริยปัญญาตรีแล้วก็เพื่อดับให้พ้นทุกข์ค่ะคือจะขอเล่าถึงผัสสะย่อๆที่ได้รับนะคะว่าทุกจะไม่พูดละเอียดถึงเนื้อหาที่เราผัสสะมีผัสสะต่อกันนะคะซึ่งมันได้สะสมแล้วก็ไม่ได้ล้างกิเลสตัวโกรธแล้วก็ขุ่นเคืองในใจมานานพอสมควรเลยค่ะกับกลุ่มเพื่อนบุคคลที่1ที่2ที่3นี้ค่ะแล้วก็ความทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนของเรานี่ก็มันไม่ล้างแล้วก็ไม่เราก็ไม่ยอมชดใช้อ่ะค่ะแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเราทำมานะคะซึ่งก็แปลกก็จะเผอิญเจออยู่แต่กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ซึ่งเราก็แบบไม่อยากเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบใจไม่อยากเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเจอทีก็รับไม่ได้แบบตีหน้าขุ่นเคืองใส่กันอะไรขมึงถึงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การที่เราไม่อยากเจอกันแล้วเราก็ไม่ได้ล้างไม่ได้ให้มันออกไปจากกิเลสตัวนี้กิเลสทิฏฐิตัวนี้นะคะแล้วมันก็ทำให้เรายิ่งเกาะแน่นๆจนกระทั่งวันนี้ก็ไปเจออีกที่วัดแล้วก็มีเกิดยังไงก็ไม่ทราบค่ะมันก็เกิดปัญญาเกิดผุดขึ้นมาว่าคนเรามันก็มีทั้งดีทั้งชั่วนะจะให้ดีทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เราก็อย่าไปมองที่ชั่วเขาแล้วก็เอาตรงส่วนดีของเขามาถ้าเขาไม่คนนั้นถ้าเขาไม่ได้ร้ายกาจจนถึงขั้นที่ว่าคบไม่ได้เราก็เลือกไม่คบเขาก็ได้มันก็เผอิญนะคะก็เดินไปแล้วก็ไปเจอหน้าจังหน้ากันก็เลยพยักหน้า
ก็ทักทายกันแล้วเพื่อนบุคคลที่หนึ่งที่สองก็ทักทายดีคือมีคนหนึ่งบุคคลหนึ่งเนี่ยเราจะดีกันตลอดไม่มีอะไรทีนี้เพื่อนคนเนี้ยเพื่อนบุคคลที่สองก็แล้วกันค่ะเขาก็จะลำบากใจทุกครั้งถ้าเจอกันเขาก็จะไม่กล้าทักทายป้าหมวยเพราะว่ามันเขาลำบากใจเขาว่างั้นนะคะแต่หมวยก็เข้าใจป้าหมวยก็ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรหรอกเข้าใจเราก็ไม่อยากเจออยู่แล้วป้าหมวยก็มีทิฐิตัวนี้แรงอยู่เหมือนกันแล้วจากที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันแล้วเราก็เห็นว่าเขาก็ดีนี่เขาก็กระทักดีนะมองสีหน้าอะไรเขาก็ยิ้มแย้มดีไม่มีแบบปั้นหน้าอะไรเลยนะส่วนอีกคนนึงอ่ะเป็นบุคคลที่สามนี่ก็ยังมีอาการอยู่คือไม่ทักทายตอบมาทีนี้อาหมวยก็จะลากลับก็เลยยกมือไหว้คือยอมมันก็ผุดขึ้นมาได้ว่าเราต้องยกมืออ่อนน้อมถ่อมตนยกมืออนุโมทนาสาธุกับบุคคลที่เพื่อนบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วจากนั้นมันก็มีอาการปิติอะค่ะปิติก็อิ่มเอิบล้นใจออกมาค่ะเขากลับมาถึงบ้านนี่ก็รีบโทรหาเพื่อนบุคคลที่สองทันทีเลยที่ว่าดีกันคนเนี้ยก็ว่าเราเป็นยังไงมั่งเรามีอาการอย่างนี้อย่างนี้นะทางโน้นเป็นยังไงมั่งเขาเพื่อนคนที่สองนี่ก็บอกว่าโอ้ดีใจมากเลยที่เจ๊หมวยทำดีได้อย่างนี้ดีแล้วถูกแล้วทำดีอย่างเงี้ยดีแล้วดีใจมากเลยตื้นตันเลยเขาบอกโอ้เขานี่ตื้นตันเลยปิ่มน้ำตาปิ่มเลยแล้วก็บอกว่าเหมือนกันเจ๊หมวยก็อย่างนั้นเหมือนกันปิ่มน้ำตาปิ่มเลยก็เป็นอันว่าจากความที่เราพอกความทุกข์ขุ่นมัวขุ่นข้องใจขุ่นมัวแล้วก็ไปถือสาแล้วก็แบบว่าไม่ยอมให้อภัยจากการกระทำของกันและกันเนี่ยมันก็ทำร้ายจิตใจของเราให้เราพลอยไม่มีความสุขไม่โปร่งไม่โล่งตราบใดที่เรายังไม่ได้ล้างและปล่อยให้มันสะสมคือมันมีอย่างนี้ขึ้นมาว่าถ้าเราไม่ได้ล้างมันปล่อยให้มันสะสมมันก็จะต้องเกาะแน่นแล้วก็ยิ่งแน่นขึ้นจนกระทั่งแบบว่าเราต้องตามเช็ดตามล้างกันไปในชาติพบต่อๆไปค่ะมันมีอย่างนี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็มันก็เกิดความสุขใจขึ้นมาจนกระทั่งก็มีเรื่องให้ต้องมาส่งการบ้านการบ้านล้างกิเลสในครั้งนี้แล้วก็สรุปว่าคนเราทุกคนมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะมองถึงความดีหรือส่วนดีของเขาเลือกที่จะดูส่วนดีของเขาความดีของเขาดีกว่าสุดท้ายก็เราก็อาจจะต้องมาพึ่งพาอาศัยกันก็ได้จนกว่าจะแตกดับสลายไปจากกันไปในที่สุดค่ะทุกจะส่งอริยสัจด้วยนะคะทุกทิฏฐิมานะอัตตาก่อทุกข์โกรธขุ่นมัวใจจุกจิกใจสมุทัยอยากให้เพื่อนอารมณ์ดีอยากได้ดีจากเพื่อนโกรธดีใจที่ลดทิฏฐิอัตตาตัวตนเองได้ยินดีชดใช้ยอมชดใช้
ด้วยความยินดีพอใจพึงพอใจค่ะมรรคพิจารณามรรคหนึ่งพิจารณาว่าความอยากได้ดีดั่งใจหมายแล้วจะสุขใจถ้าไม่ได้ดั่งใจหมายแล้วก็จะต้องทุกข์ใจ 2. พิจารณาลดกิเลสอัตตาตัวตนอ่อนน้อมถ่อมตนยอมอ่อนน้อมถ่อมตนก่อนก็ได้โดยการที่ยอมยกมือไหว้ถึงแม้ว่าเขาเพื่อนบุคคลที่ที่3ที่4จะอายุน้อยกว่า10กว่าปีเนี่ยค่ะแล้วก็3พิจารณาว่าเชื่อชัดเรื่องกรรมถ้าปล่อยหมักหมมนิสัยจุกจิกก็จะหมักหมมในชาติต่อไปให้ตามให้ติดตัวของเป็นนิสัยของเราต่อไปในชาติต่อไปแล้วก็จะเป็นวิบากที่จะต้องได้รับผัสสะนั้นว่าการสะสมนี่แน่นๆขึ้นของกิเลสมันจะทำให้เราแกะแล้วก็ล้างออกยากจนทำให้เราก็จะต้องชดใช้ถึงยังไงเราก็ต้องไปชดใช้กันอยู่ดีจนกว่าจะปลดปล่อยกิเลสตัวทิฏฐิมานะอัตตาตุตนที่ติดตามกันไปจนกว่าจะล้างและแกะกิเลสโจทย์ข้อนี้ออกได้ค่ะขออนุโมทนาสาธุประมาณนี้ค่ะครูค่ะยินดีกับอมวยนะคะเป็นการบ้านที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะอมวยได้ผ่านโจทย์หนึ่งนะคะซึ่งโจทย์นี้น่ะเป็นโจทย์ที่ทำให้อมวยได้เห็นศักยภาพของตัวเองนะว่าพอเราล้างความชังได้เนี่ยเราได้เห็นความปิติขึ้นมาได้เห็นความขาสูงขึ้นมานะคะแล้วก็ยังเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้ด้วยนะคะผู้อื่นที่ท่านได้ดูอยู่พี่น้องเพื่อนของเราเนี่ยแล้วก็ได้เห็นการเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนออกมาทางการกระทําของเราคือมีคุณลักษณะออกมาให้คนอื่นได้เห็นในเชิงประจักษ์ด้วยนะคะนี่คือผลจากการปฏิบัติที่หมวยได้ภาคเพียรหมวยเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมากเลยนะคะตั้งแต่ท่านเข้ามาแรกๆเนี่ยเราจะได้เห็นเป็นนักเรียนหน้าจอเนาะท่านจะเปิดกล้องให้ได้เห็นด้วยนะคะแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนน่ะมีความเพียรในการปฏิบัตินะคะเวลากี่เดือนคะที่เข้ามาเรียนออนไลน์กับเรานี่คะตั้งแต่วีแรกเลยอะค่ะก็2ปีมาแล้วประมาณ2ปีนะคะตอนนั้นปีอะไรล่ะปี14หรือปะจะเดือนอะไรก็จำไม่ค่อยได้อ่ะค่ะ20ไหม20ตอนนี้22นะค่ะก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่านี่คือผลผลิตของออนไลน์นะคะเอาหมายเป็นผลผลิตของค่ายออนไลน์ค่ะก็ที่ค่ะก็ว่าเราที่โชคดีนะถึงไงก็โชคดีถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะมันก็จะมีอาการแบบเหนื่อยๆเหนื่อยๆขึ้นมามั่งแต่ว่าประเดี๋ยวมันก็จะมีพลังขึ้นมาอีกบางทีก็ไปเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็มันทำให้เรารู้จักล้างรู้จักเห็นกิเลสก็ประโยชน์ของตรงนี้เราก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีแล้วแหละแล้วก็เราก็อยากจะมีบุญกุศลกับสัตบุรุษแล้วก็มิตรดีทุกท่านด้วยค่ะก็ให้ติดตามเราไปจนกว่าจะบรรลุค่ะอนุโมทนาค่ะเชิญพี่น้องได้เลยค่ะอนุโมทนากับหมวยนะคะค่ะสาธุค
ค่ะก็เราก็จะภาคเพียรไปจนจะจนหมดอายุเหมือนอาหมวยหมวยว่าเลยค่ะต้องภาคเพียรกันไปตลอดค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะออนก็อนุโมทนากับอาหมวยหมวยนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้อาหมวยหมวยค่ะภาคเพียรต่อไปค่ะค่ะก็ได้กำลังใจจากครูรู้ที่ได้ช่วยกราบขอบพระคุณครูรู้ทุกท่านค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวที่เมตตาให้อมวยได้มาเจอกลุ่มเจอเรียนวิชาอริยปัญญาตรีขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะต่อไปเชิญปาวิดาหรือปาวิดาจะให้คิวเพื่อนเชิญปาวิดาค่ะโอเคเชิญค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกับคารวะครูรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสัมปทีพี่น้องทุกท่านนะคะชื่อปาวิดาทองธวัฒน์ค่ะอายุ38ปีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องการยึดมั่นถือมั่นค่ะสาวได้พิจารณาแล้วก็เห็นตัวเองอะค่ะว่ามีเรื่องที่สามารถวางความยึดมั่นถือมั่นได้และยังมีเรื่องที่เรายังยึดอยู่มากอะค่ะมีหลายคนเข้ามาถามสาวอะค่ะว่าเขาเข้าใจเขาเข้าใจว่าสาวมีพฤติกรรมอย่างเนี้ยเพราะเขาคิดว่าสาวเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่ะซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดอะค่ะมีหลายคนที่เข้ามาพูดกับสาวแล้วเขาเข้าใจผิดและสาวก็เห็นว่าสาวสามารถวางได้วางใจได้ไม่ทุกข์ใจกับการเข้าใจผิดของแต่ละท่านที่เข้ามาคุยกับสาวได้อะค่ะแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีหมู่กลุ่มใหญ่เลยซึ่งเป็นระดับผู้ใหญ่ด้วยที่สาวได้ข่าวมาว่าเขาเข้าใจว่าพฤติกรรมของสาวมาจากการเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ก็ยังมีบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องอะค่ะและสาวก็ได้มานั่งดูใจตัวเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นการเข้าใจผิดไม่ว่าจะของใครก็ตามของกลุ่มใหญ่หรือของแต่ละคนนะคะสาวไม่มีความแทบจะไม่มีความกังวลไม่ทุกข์ใจอะไรเลยอะค่ะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นโดยที่สาวไม่ได้มาส่งการบ้านเรื่องมั่นมิ่งบุญนะคะสาวจะเข้าใจว่าสาวเองบรรลุธรรมสาวจะเข้าใจว่าสาวสามารถวางเรื่องการเข้าใจผิดของคนอื่นได้อะค่ะถ้าเหมือนที่ท่านอาจารย์สอนมันจะเป็นประมาณว่าสาวยังไม่เจอของจริงอะค่ะคือคนที่เข้ามาพูดกับสาวทุกคนอะเขาเข้าใจผิดจริงๆแต่วันนั้นที่มาส่งการบ้านแล้วสาวเห็นอาการของครูรู้เฉงอะค่ะแค่เห็นอาการแล้วสาวก็ไม่ได้มั่นใจนะคะว่าครูรู้จะเข้าใจสาวผิดจริงๆหรือเปล่าแค่นั้นสาวก็ยิ้มไม่ออกแล้วอะค่ะสาวก็ได้เห็นว่าเอามาเปรียบเทียบกันนะคะก็ได้เห็นว่านี่คือการยึดมั่นถือมั่นนะคะในกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สาวไม่มีความยึดมั่นถือมั่นสาวไม่ได้ทุกข์อะไรเลยอะค่ะแต่กับหนึ่งท่านที่สาวยึดมั่นถือมั่นนะคะทุกข์จนยิ้มไม่ออกจนไม่มีสมาธิทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยได้เปรียบเทียบตัวเองด้วยว่านี่คือการความทุกข์แล้วมันทำให้เราแรงตกได้ขนาดนี้ค่ะก็เลยได้ข้อคิดสำคัญเลยค่ะว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งจักรวาลนี้ค่ะไม่มีอะไรทำให้เราทุกข์ได้หรอกถ้าเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นค่ะขอส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะคุณลุงค่ะได้เห็นแล้วก็เจริญแล้วค่ะมีโอกาสได้เห็นนะคะแล้วเราก็ภาคเพียรมีบททดสอบมาให้เราได้เห็นเหลี่ยมมุมนั้นนี้ไปเรื่อยๆนะคะตาไวแล้วก็จะได้เห็นแล้วเราก็ภาคเพียรต่อไปจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงมันลดลงได้ด้วยขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีเหลี่ยมอื่นมาให้เราได้ทดสอบนะคะซึ่งเราก็ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราจะต้องได้ปฏิบัติจะต้องได้เจอค่ะแล้วเราก็จะต้องได้ทำโจทย์นั้นแล้วก็แก้โจทย์นั้นไปตามลำดับไปนะคะอนุโมทนากับปาวิดาค่ะความเป็นนักศึกษาของพวกเรานะคะเราเป็นนักศึกษาที่มีโจทย์มาให้เราได้ทำการบ้านไปเรื่อยๆนะคะเชิญดร.กฤษฎีค่ะ
ค่ะก็รางวัลของนักบำเพ็ญนะคะคือธรรมะค่ะถ้าเราเปลี่ยนโจทย์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้โจทย์ใหม่ก็แสดงว่าของเก่าเนี่ยเราทำได้ดีเราสอบผ่านอะไรบางอย่างนะคะเราถึงจะมีเวลาและมีตาที่จะไปมองเรื่องอื่นค่ะดังนั้นเราก็จะอยู่กับเรื่องเดิมๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกก้าวที่เรามีโจทย์ใหม่เนี่ยก็ยินดีได้แล้วนะคะว่าอย่างน้อยโจทย์เก่าเราเนี่ยก็เบาบางลงแล้วแล้วล่ะค่ะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะต่อไปอาปั่นแก้วค่ะเชิญค่ะยังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะไม่กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพค่ะกราบคารวะผู้รู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะผ่านแก้วสีใจสิทธิ์ค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามปริยปัญญาตรีกำลังศึกษาต่ออริยปัญญาโทค่ะวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านค่ะเรื่องอาการป่วยที่ยังไม่หายค่ะแต่ก็อยู่กับอาการป่วยที่มันไม่ทุกข์แล้วค่ะเพราะว่าเราทำใจได้นะคะถึงจะไม่หายเราก็ไม่ทุกข์เราก็ดูแลรักษามีอาการอะไรเราก็เรียนรู้กับอาการที่มันป่วยตอนนี้ก็มีอาการหูอื้ออยู่นะคะอาการเส้นเลือดตีบแล้วมันก็มีอาการหูอื้อร่วมด้วยแล้วก็มีอาการตามันจะแบบผ้าค่ะตามันจะมัวข้างซ้ายข้างขวาที่หูเราอื้ออยู่อะค่ะแล้วก็มีอาการหูอื้อค่ะแล้วก็ยังวิงเวียนอยู่อาการวิงเวียนก็ยังอยู่ค่ะก็ดูแลไปตามอาการปรับร้อนปรับเย็นปรับใจก็ไม่ทุกข์กับอาการต่างๆค่ะก็เข้าไปแต่ก็ยังไปบำเพ็ญ นะคะไปบำเพ็ญช่วงเจนี่ก็ไปบำเพ็ญที่จังหวัดระยองกับจิตอาสาส่วน5ค่ะเขาขายอาหารเจเขาก็ทำเจแบบว่าค่อนข้างสุขภาพเพราะว่าจะมีคนป่วยคนอะไรไปซื้ออาหารเขาก็จะมีทำน้ำผักปั่นทำอาหารปรับสมดุลค่ะมีทั้งอาหารริดร้อนริดเย็นก็มีริดร้อนบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีริดเย็นก็มีค่ะก็มีต้มจืดมีอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็ทำหลากหลายคนไปกินก็ไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะก็ไปขายเพื่อเป็นการเผยแพร่อาหารก็ได้รับไปโดยมากก็จะเป็นไปช่วย5วันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอาการมันก็จะไม่ค่อยไหวอะค่ะก็เลยกลับก่อนก็ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะสาธุค่ะนุโมทนาค่ะอาปั่นแก้วค่ะครับภาคเพียรบำเพ็ญนะคะมีโอกาสก็ไปร่วมกันบำเพ็ญนะคะพี่น้องทางภาคตะวันออกค่ะสวนป่านาบุญ5นะคะสวนป่านาบุญ5ค่ะชวนเป็นขายก็ลองดูก็เลย
เขาก็ไม่มีใครช่วยคนช่วยน้อยก็เลยเอาไปช่วยกันหน่อยดุรีของหมอจันทร์ปรึกษาก็ไปช่วยกันคือสลับกันไปค่ะแล้วก็สลับกันใครพอมีเวลาก็ไปค่ะแล้วก็ค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุอนุโมทนาค่ะต่อไปที่อาเพ็ญศรีนะคะเชิญค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะตอนนี้เน็ตไม่ค่อยดีไม่ได้ยินบอกนะคะวันนี้มาส่งการบ้านคันหัวใจค่ะคือว่าเมื่อวันศุกร์ค่ะที่แล้วได้เดินทางไปกับญาติธรรมค่ะคือช่วงระหว่างเดินทางขึ้นแท็กซี่ไปก็มีญาติธรรมมาด้วยกันอีก2คนรวมเป็น4ก็เป็น3คนและทีนี้ช่วงที่นั่งแท็กซี่ที่จะไปเข้าค่ายก็คือแบบมีแบบแท็กซี่ท่านก็คุยแบบคุยเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วตอนนี้ญาติธรรมก็คุยด้วยแล้วแบบเขามีการคุยที่แบบว่าเหมือนกับเรื่องกับหญิงชายอะไรเงี้ยเป็นคนคู่อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เพนสีก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่คนข้างหลังเขาก็ตอบแบบมันมีแบบเปลือกมีเหลี่ยมมีเล่มีเหลี่ยมมีสองแง่สองง่ามอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ญาติธรรมเขาก็ตอบไปอะไรแบบเชิงอย่างนั้นด้วยก็เลยแบบคันหัวใจแบบก็แบบคิดในใจว่าทำไมเขาไม่หยุดเนาะไม่น่าไปตอบกับเขาเลยเขาคนโลกโลกเขาก็คุยแบบมันสองแง่สองง่ามันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เพนสีได้ยินแล้วเพนสีก็ไม่ได้ตอบอะไรก็อยากจะหันหลังไปบอกเขาเหมือนกันว่าอย่าพูดแต่มันก็ดูแล้วมันสถานการณ์มันรู้สึกแบบมันเขาจะฟังเราเหรอเราไม่ใช่ไอ้สัตว์ตะบุกของเขาเนาะแล้วเขาก็พูดกันไปนะคะแล้วตอนนี้พอเขาพูดกับเพนสีนะเพนสีก็แบบว่าก็ยิ้มเฉยๆแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเพนสีเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกับคุณจำลองนะอะไรอย่างเงี้ยเพนสีก็เฉยเฉยค่ะก็ยิ้มยิ้มแต่เขาคงไม่เห็นหรอกค่ะเพราะเพนสีใส่แมสแต่คือไม่รู้เขาดูออกหรือเปล่าค่ะแต่คันหัวใจญาติธรรมเหมือนกันว่าเขาว่าทำไมเขาแบบไปโต้ตอบกับคนขับแบบนั้นแบบมันพูดสองแง่สองง่ามอะไรเงี้ยคือก็ยังคิดในใจเหมือนกันว่าเออเราจะบอกเขาดีไหมเวลาที่เราแบบถึงค่ายแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าถ้าบอกไปแล้วเขาจะเชื่อจะฟังหรือเปล่าเพราะจากการคบคุ้นกันครั้งแรกแล้วแต่ว่าก็ดูท่าทางว่าก็เขาก็พูดเก่งเหมือนกันแบบฉาดอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเออไอแบบเหตุการณ์เงี้ยเหมือนคนรู้มากอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทราบว่าเขาแบบรู้จริงรู้ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้ไปหมดอะไรแบบเนี้ยเหตุการณ์อย่างนี้เราก็เคยเป็นมาเคยทำมาก็สำนึกอยู่เหมือนกันค่ะจะมาขอปัญญาคุณลูกค่ะว่าแบบนี้เราก็พอจะบอกเขาได้ไหมแบบคือลงจากรถแล้วพ้นจากสภาวะการนั่งรถแล้วอะไรเงี้ยเพื่อว่าแบบมันรู้สึกฟังแล้วไม่ดีมันพูดแบบสองแง่สองง่ามอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะคุณลูกค่ะสาธุค่ะจบแล้วค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะโอ้ค่ะเนี่ยประเพณีไปบำเพ็ญนี่ได้ไอ้คุ้มทรัพย์เยอะเลยนะคะได้รางวัลของนักบำเพ็ญเยอะเลยนะคะค่ะคือมันติดถึงที่ว่าน้องออนที่แบบว่าเออเราจะบอกเขาดีไหมแต่ก็ไม่รู้เขาจะเชื่อหรือเปล่าที่แบบคุยกับแท็กซี่อะไรแล้วแบบมันไม่สมควรพูดใจของเพนสีเองคิดเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วทีนี้ใจเราไปเพ่งโทษถือสาท่านหรือเปล่าคะก็เหมือนกันแบบมีค่ะคือแบบว่าเออเราไม่น่าไปตอบก็ล้างตัวนี้ก่อนล้างตัวเพ่งโทษถือสาท่านก่อนนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่ถ้าเราจะเตือนกันมันก็ถ้าดูแล้วนะคะถ้าพิจารณาแล้วว่ามันพูดได้ก็พูดก็ควรพูดค่ะก็พูดได้ค่ะค่ะแล้วก็ประมาณเอาค่ะว่าท่านจะรับฟังเราไหมเราก็อาจจะบอกว่าโอ้มีความรู้สึกแบบนี้นะอาจจะแชร์ให้ท่านฟังนะคะว่าเราคิดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าที่ฟังดูแล้วเราดูว่ามันไม่เหมาะนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเตือนท่านได้ก็เตือนนะคะแต่ถ้าเราเตือนไม่ได้เราก็ต้องทำใจของเราด้วยนะไม่ได้อยากให้ท่านเป็นอย่างที่ใจเราหมายนะคะอันนี้คือสำคัญที่สุดค่ะโอเคค่ะเจ
ี๋ยวมีพี่น้องค่ะเดี๋ยวมีครูรู้มาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ครูรู้นิดหน่อยเพิ่มเติมค่ะค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญค่ะค่ะสาธุค่ะบอกท่านได้ตอนให้เราล้างความชังแล้วได้ก่อนใช่ไหมคะค่ะก็ไม่งั้นพลังที่บอกออกไปมันจะเป็นพลังที่มีความพยาบาทอยู่มีความชังอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราต้องประเมินด้วยอ่ะเพราะว่าเรามีสัมพันธ์กับท่านนานๆมากน้อยแค่ไหนด้วยเนาะโอ้แบบเป็นครั้งแรกค่ะคุณลุเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันแล้วพาท่านมาที่แห่งนี้ท่านก็ไม่เคยมาเหมือนกันก็ยังเพิ่งพบคุณครั้งแรกค่ะค่ะถ้างั้นเราประมาณแล้วบางทีเราประมาณไม่ออกประมาณไม่ออกเราอาจจะยังไม่ต้องทำอะไรไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้เขารู้เราเนาะถ้าเราต้องรู้เขารู้เราเนี่ยเราจะรบมันถึงจะมีโอกาสชนะนะคะหรือว่ารู้ศรัทธาของท่านมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยเพราะบางท่านก็ดื่มคำตำหนิไม่ได้นะแล้วท่านก็จะเพ่งโทษเราไปแบบกลายเป็นว่าพอมีโอกาสที่จะได้ให้สิ่งที่ดีกับท่านเราก็จะให้ไม่ได้ถ้าท่านได้เพ่งโทษเรามาแล้วอย่างนี้เพราะไหนๆมันก็ต้องสงวนท่าทีดูก่อนเนาะยังไม่รู้จักกันมากพอแล้วดูลักษณะของการที่อภินศรีพูดมาก็คือท่านอาจจะยินดีกับการที่ทำสิ่งแบบนั้นอยู่นะคะทีนี้ถ้าเราไปพูดเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้อัตราจัดแค่ไหนยังไงเนาะแต่ละท่านก็มีสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมคะหมายถึงถ้าจัดมากๆนี่มันก็จะเป็นการสร้างวิวาทะให้เกิดขึ้นนะโดยที่เรื่องมันก็ณตอนนั้นก็คือเราก็ปล่อยผ่านมันมาแล้วอยู่แล้วค่ะตอนนั้นที่เงียบเนี่ยก็ทำได้ดีแล้วล่ะค่ะประเมินอะไรยังไม่ได้นี่ก็เงียบไปก่อนนะรักษาตัวไปก่อนเงียบไปก่อนนะค่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อนเราที่เรารู้ว่าเรียนรู้ปฏิบัติธรรมมาในระดับหนึ่งแล้วทีนี้ก็อาจจะเผลอตัวอย่างเงี้ยแล้วเคยภาวนาไว้ให้บอกเตือนกันได้อย่างเงี้ยเราก็จะบอกได้อย่างแบบเหมือนกับมีสิทธิ์ที่จะบอกอ่ะเพราะว่าท่านปวารณาไว้อย่างนี้ขนาดปวารณาไว้นะคะบางครั้งก็ยังบอกไม่ได้เลยค่ะเอาเพนสีเพราะว่าตอนปวารณาก็เป็นตอนหนึ่งตอนบอกอีกตอนหนึ่งบางทีก็ต้องประมาณใหม่เหมือนกันค่ะนี่ขนาดคนออกปากให้ไม่ชี้ขุมทรัพย์ได้บางทีเราก็ยังต้องแวววัยในการที่ว่าเราจะเลือกใช้สิทธินั้นอ่ะที่ท่านปวารณาให้เราเตือนได้หรือเปล่าด้วยค่ะอ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะต้องขอบคุณให้มากกว่านี้ค่ะค่ะกราบขอบคุณค่ะครูสาธุค่ะมาที่อภัยเลาะศีลนะคะเชิญค่ะ